ธรรมบูสต์ตัวนี้ซูเปอร์ชาร์เจอร์ซูเปอร์ชาร์จชาร์จไฟแบตเตอรี่ชาร์จบูสต์บูสต์ก็คือดันที่มันมาบูสต์ดันบูสต์ใช่ไหมความหมายคำว่าบูสต์ก็คือใช่ไหมล่ะก็ดันเข้าไปบูสต์เข้าไปดันเข้าไปเสียงปิ้งเมื่อกี้คืออะไรเหรอชวนตรงไหนไหมเมื่อกี้นี่เหรอเดี๋ยวบูธนี่เหรออ๋อการนำอากาศฟังไม่ทันเดี๋ยวใจเย็น คุณณัฐนนท์ณัฐพลน่ะมันต่อกันตัวหนังสือมันต่อกันการงับอากาศคือฟังให้ดีนะครับการงับอากาศคือการบูสต์ร่างกายใช่ไหมครับลุงคำถามนะดูฟังคำตอบอย่างละเอียดนะครับฟังดีนะการงับอากาศคือการบูสต์ร่างกายใช่ไหมคะฟังให้ดีนะที่มันถูกต้องภาษานะภาษาการงับอากาศคือการบูสต์ใช้ได้ถ้าใช้คำว่าบูสต์นะบูสต์ให้ร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ได้นะการงับอากาศคือการบูสต์ให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยต้องให้ร่างกายแข็งแรงนะครับที่ถูกนะภาษาที่ถูกต้องนะครับเอาล่ะกลับมาอีกทีหนึ่งการอากาศคือนวากาศคือจำไม่แม่นๆอากาศคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องจำตรงนี้ไว้มีอยู่ทุกที่ในโลกใบนี้โอเคนะนะมีทั้งสะอาดจำคำว่าสะอาดมันไม่บริสุทธิ์ถ้ามันมีเพียงหนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์ลำพังคำว่าอากาศมันอยู่หนึ่งอะตอมไม่ได้มันอยู่เป็นพวงอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นหมู่คณะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้เข้าใจไหมครับต้องอยู่เป็นหมู่คณะแบบเดียวกันครับทำนองเดียวกันนะฮะเอาละทีนี้ในการที่จะงับอากาศปื๊ดเข้าไปเนี่ยเรามากักมันเอาไว้ง่ายๆคือจับมันขังไว้ในร่างกายเราแล้วมันก็จะแตกตัวมันเองนะไอ้ที่มันแตกตัวคือเอาไส้ในมันมาใช้ไส้ในของอากาศไส้ในของอากาศมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสนะคำว่านิวเคลียสมันมีอยู่2คำภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอน2สิ่งนี้มันอยู่ในที่เดียวกันเรียกว่า1นิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในนิวเคลียสแปลว่าถ้าว่าจับโปรตอนกับนิวตรอนแยกจากกันมันอยู่ในคือตรงกลางเหมือนการบูสต์อากาศที่เข้ามาการปุ๊บต้องการให้ข้างในมันแตกเราจะเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้รักษาร่างกายเราให้มีความแข็งแรงให้มีอายุยืดยาวยืนนานจะรักษาร่างกายเราจบนะฮะนี่ก็คือคำตอบที่มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคุณณัฐนนท์นะครับนนท์หรือพลนนท์มากกว่า